นะครับจะเอาชนะคะแนนเต็มดาวโปรไปกินความนะครับคู่ที่สองครับไปไปเมืองจากอเมริกาครับซิเวียลานาบ็อกซิ่งมาแล้วครับเอาปานนุ่มหรือว่าเสียงนุ่มปั้นแฮะเจอพี่เชิดชลบุรีหน่อยครับที่มุมใจเมืองครับโหคือ2นะครับเจอกันมาจากอเมริกาครับน้ำเงินเชียงรายก็ตกลงหมื่นห้านี่ทีมงานเขาไม่มีนะครับมันแดงเบอร์คู่สองนะครับคู่ที่สองเพื่อเป็นขวัญกำลังใจกับมือคู่ที่สองนะครับเขาเรียกเชิญอาจารย์พงศ์อินจักรแก้วนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลสำราญราษฎร์มอบพวงมาลัยเป็นขวัญกำลังใจให้กับมือคู่ที่สองนะครับโอเคเชิญเลยครับอาจารย์พงศ์อินจักรแก้วนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลสำราญราษฎร์นะครับมอบพวงมาลัยเป็นขวัญกำลังใจให้กับมวยคู่ที่สองนะเช่นเลยครับท่านอาจารย์พรอินจักรแก้วครับนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลสำราญราษฎร์นะครับวันนี้ผู้หลักผู้ใหญ่หลายท่านนะครับท่านนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลสำราญราษฎร์นะครับท่านอาจารย์พงศ์อินจักรแก้วนะครับขอสับปรบมือท่านหน่อยครับนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลสำราญราษฎร์แม้วันนี้เรียกว่าท่านนายกเทศมนตรีในอำเภอดอยสะเก็ดนี่มากันแทบจะทุกตำบลเลยครับวันนี้อีกสักครู่หนึ่งนะครับจะมีพิธีเปิดการแข่งขันอย่างเป็นทางการนะครับวันนี้ได้รับเกียรติจากท่านนายอำเภอดอยสะเก็ดนะครับว่าที่ร้อยตรีสมัยคำชุมภูนะครับประธานในพิธีโดยหญิงที่สองนะครับซีเวียลานาบ็อกซิ่งหรือว่าลานามวยไทยนะครับอายุ25ครับอยู่ที่นิวยอร์กครับสหรัฐอเมริกาครับแต่ว่ามาซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยเกียรติบุษบามีอดีตนักมวยดังของเชียงใหม่นะครับเด่นกมลเกียรติบุษบาเป็นทรีนเนอร์ก็สองฟอร์มหลังก็เสมอกับน้ำเงินเนี่ยครับ
ที่อำเภอสันป่าตองมาแล้วก็มาชนะคะแนนเพชรเมืองหางมาครับมุมแดงนะครับประวัติย่อน้ำเงินเล็กกว่าครับรูปร่างมวยจากเชียงรายครับฟ้าเชียงรายโสสกุลทองก็มีรักแฟนหมัดมวยเริ่มจะแน่นแล้วนะครับเนี่ยครับดูครับดูลีลาเขาแหมลีลาการเข้าครูของซีเพียโอ้โหแข็งแรงมากก็ถือว่าไม่ธรรมดาครับซีเพียนี่เคยต่อยออกตู้มาแล้วครับแฟนมวยยังคงจำกันได้นะครับไม่ธรรมดาเลยนักมวยอเมริการายนี้ในขณะที่ฟ้าเชียงรายสสกุลทองเห็นเล็กๆอย่างนี้ครับโอ้โหฝีมือนี่จัดจ้านมากดูดูครับคนนี้ก่อนชกมุมน้ำเงินเขาเอามาวางไว้ 15,000 นะครับแต่ว่ามุมแดงเขาไม่มีให้นะครับก็ให้ทราบตามนี้เลยนะครับหัวหน้าคณะน้ำเงินตกลงว่ามวยคนนี้